สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่านะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาข้อมือนะคะจะมีมากกว่า1เรือนนะคะก็กลายเป็นของสะสมไปโดยที่แบบว่ามาทีละเรือนทีละเรือนนะคะเพราะว่าคือนอกจากที่จะเป็นของสะสมแล้วด้วยเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของเครื่องประดับได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยยังสามารถดูเวลาได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าปู่ก็ใช้นาฬิกานี่แหละค่ะเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นความที่ชื่นชอบส่วนตัวนะคะคือปู่ก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรเป็นสะสมสักเท่าไหร่นะคะที่เป็นข้าวของสิ่งของอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีนาฬิกานี่แหละค่ะที่เป็นของสะสมด้วยเป็นเครื่องประดับด้วยแล้วก็ใช้ดูเวลาด้วยเพราะว่าคือถ้าไม่มีนาฬิกาข้อมือใส่นะคะจะเหมือนว่ามันมึนๆงงๆโก่งในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะต้องดูเวลาตลอดแล้วก็ทําอะไรเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีนาฬิกาติดตัวตลอดเวลาจะต้องดูเวลาตลอดแล้วก็คือบางทีก็ใส่นาฬิกานอนด้วยนะคะก็คือไปใส่เป็นสมาร์ทวอทช์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสามารถตั้งปลุกได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่าปลุกก็มีทั้งหมด8เรือนนะคะที่ใช้หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปนะคะเราก็เป็นเรือนโปรดทุกเรือนเลยค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะค่ะปู่ก็จะมีทั้งหมด8เรือนนะคะแล้วก็มีบางเรือนเนี่ยคือเขาไม่มีวางขายแล้วนะคะคือไม่ผลิตขายแล้วนั่นเองค่ะก็คือกลายเป็นรุ่นที่เรามีในหนึ่งในจํานวนนั้นนั่นเองค่ะคือเขาไม่มีวางขายวางจําหน่ายอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะมีไมเคิลคอร์อยู่2เรือนนะคะแล้วก็มีในส่วนของสมาร์ทวอทช์เนี่ย2เรือนแล้วก็เวอร์ซาเช่เนี่ย2เรือนนะคะแล้วก็อีก2เรือนก็จะเป็นของคราวลักเจอร์ฟิลแล้วก็อาร์มานี่เอ็กซ์เชนจ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็อันนี้นะคะปู่ก็เตรียมไว้นะคะอันนี้ก็เป็นไมเคิลคอร์นะคะ2อันนี้นะคะแล้วก็ปู่ก็ทุกครั้งที่ปูซื้อเป็นสายที่เป็นข้อๆเนี่ยปู่ก็ต้องตัดสายตลอดนะคะเพราะว่าข้อมือปูเล็กเนี่ยค่ะปู่ก็จะมีเศษๆอย่างเงี้ยค่ะที่ปูไปตัดที่ร้านนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า MK6465 Rose Gold นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็ใส่หมุนเวียนสลับกันไปนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าแต่ละเรือนที่ปูได้มาเนี่ยเป็นเดือนที่เป็นราคาโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะเพราะว่าคือถ้าไม่โปรโมชั่นเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็ปูก็จะซื้อในช่วงที่เขาโปรโมชั่นนั่นเองค่ะก็จะได้ของดีแล้วก็ของที่มีราคาถูกลงอันนี้ก็เป็นของ MK Rose Gold นั่นเองค่ะมาในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นไมเคิลคอร์เหมือนกันค่ะเพราะว่าปูก็มีไมเคิลคอร์2เรือนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีชื่อรุ่นว่า MK5735 Lexington Three Tone ค่ะก็จะเป็นลักษณะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเป็น3เป็นแบบเหมือน3สีอะไรเงี้ยนะคะ Three Tone นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละเรือนเนี่ยนะคะเป็นของแท้หมดทุกเรือนนะคะเพราะว่าคือปูรู้สึกว่าถ้าเราซื้อของแท้นะคะก็จะได้คุณภาพที่ตามมาด้วยนะคะก็คือใช้ไปนานแล้วก็ใช้คุ้มค่ากับสิ่งที่เรานั้นลงทุนเสียสตางค์ซื้อไปนั่นเองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่โก้มากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาซื้อ MK เนี่ยค่ะตรงเม็ดมะยมตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบเขียนว่า MK ด้วยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยด้วยนะคะตรงเนี้ยก็เขียนว่า Michael Kors นะคะแล้วก็นั่นแหละคือมันก็มีแบบว่าทำที่เป็นแบบทำเรียนแบบอะไรด้วยนะคะเราก็ต้องซื้อแบบระมัดระวังนะคะก็ Michael Kors นะคะ2เดือนผ่านไปนะคะมาดูต่อกันที่ Armani นะคะ Armani Exchange กล่องเขาก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบเรียบๆง่ายๆค่ะไม่ได้มีหวือหวาดีไซน์อะไรหวือหวามากแต่ปูชอบที่เขามีความเป็นเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า AX ด้วยนะคะเป็นแบบตัว AX ที่เป็นเหมือนหน้ากล่องอันนี้ค่ะนั่นแหละแล้วปู่ก็ดูแบบว่าเช็คทุกเรือนนะคะว่าเรือนไหนผ่านหมดไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงที่เวลายุโรปเปลี่ยนเนี่ยปู่ก็จะต้องไปตั้งทุกเรือนเลยค่ะอันไหนที่เป็นแบบไขลานแบบว่าตั้งเวลาเนี่ยปู่ก็ต้องไปตั้งทุกเรือนเลยแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทวอทช์เนี่ยปู่ก็ต้องคอนเนคกันทุกเรือนเพื่อให้เวลามันตรงกับที่เป็นเวลาจริงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของ Armani Exchange ค่ะเป็นแบบรูปแบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามันมีความสวยที่แบบเรียบๆอะไรเงี้ยนะคะมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรือนที่เลิฟมากนะคะเป็นของคาร์ลลาเจอร์เฟลนะคะที่ปูบอกว่าเขาไม่มีผลิตวางขายแล้วนั่นเองค่ะปูก็
ได้อันเนี้ยได้เรือนเนี้ยมานะคะแบบบังเอิญมากๆเลยเมื่อ2ปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ปลื้มมากที่ได้คอลเลกชันของคราวมานะคะในส่วนของที่เป็นนาฬิกาข้อมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันเนี้ยนะคะแล้วปู่ก็ใส่ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะเรือนนี้นะคะของคราวลาวเจอร์เฟลซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยปู่ก็ชอบมากแล้วก็ตรงที่เป็นเม็ดมะยมตรงนี้ก็เป็นรูปโลโก้ของเขาที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกับหน้ากล่องอันนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็ด้านในก็จะเป็นรูปเขาเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นั่นแหละปู่ก็ชอบที่เขามีแบบหน้าปัดเนี่ยก็แบบว่าโก้มากเลยค่ะเป็นแบบวิ้งวับวิ้งวาวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยคือพอใส่ปุ๊บแบบความสวยงามมาเลยค่ะเนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยค่ะนั่นแหละค่ะก็4เรือนผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่เรือนถัดมากันค่ะอีกทั้ง4เรือนนะคะค่ะมาต่อกันอีก4เรือนหลังกันค่ะก็อันนี้นะคะอันแรกนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Smart Watch นะคะของ DKNY ที่มีชื่อรุ่นว่า Smart Watch DKNY 6105 Hybrid DKNY Minute นะคะก็อันนี้ก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันลงในมือถือนะคะที่จะสามารถ connect เชื่อมต่อเข้ากับ Smart Watch ของ DKNY แต่ว่าฟังก์ชันเขาไม่เยอะแต่ว่าเหมาะกับในเรื่องของการออกกำลังกายจับเวลาการออกกำลังกายการวิ่งแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในการที่จะเปิดเสียงค่อยเบาในการฟังเพลงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยปู่ก็ใช้เน้นดูเวลาซะเป็นหลักนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนอันนี้นะคะปู่เคยไปจะขอที่ร้านเขาเปลี่ยนฐานนะคะเพราะว่าในช่วงที่ซื้อมาตอนแรกเนี่ยฐานมันหมดปู่ก็ไม่รู้นะคะว่ารุ่นแบบสมาร์ทวอทรุ่นเนี้ย DKNY เนี้ยเขาไม่มีฐานที่เปลี่ยนที่แบบในร้านนาฬิการับเปลี่ยนนะคะปู่ต้องมาหาฐานเปลี่ยนเองค่ะปู่เปลี่ยนฐานเองนะคะเนี่ยค่ะปู่ก็ต้องซื้อฐานแบบรุ่นเนี้ยนะคะที่เป็นรุ่นของนาฬิกาเนี้ยมาเปลี่ยนเองนะคะก็คือเวลาถ่านหมดปูก็จะมีถ่านอย่างเงี้ยไว้สำรองไว้เปลี่ยนของปูเองเพราะว่าปูก็ซื้อมาจาก Amazon นะคะที่เป็นถ่านเปลี่ยนนาฬิกา DKNY รุ่นนี้นะคะนั่นแหละปูก็ต้องมานั่งเปลี่ยนถ่านเองแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยากนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยก็ค่อนข้างยากในเรื่องของการเปลี่ยนถ่านนะคะแต่ว่าพอครั้งถัดมาเนี่ยก็เปลี่ยนแบบชำนาญเลยค่ะแล้วก็สายเนี่ยเขาก็จะให้สายมาเป็นทั้งสีขาวนะคะแล้วก็สีดำแต่ว่าปูมาเปลี่ยนสายเองนะคะในเรื่องของที่เป็นแบบสลับสีกันค่ะคือปูก็คือสลับสีเองค่ะเพราะว่าไอเปลี่ยนสายเนี่ยมันไม่ยากนะคะอันนี้ปูก็มาใส่สลับสายเองนั่นเองค่ะเป็นขาวกับดำนะคะเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบว่าสีขาวกับสีดำที่เป็นสายใช่ไหมคะเป็นสายยางแบบเนี้ยปูก็เอามาเปลี่ยนเป็นสายที่เป็นแบบสลับสีเองค่ะเพื่อให้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ปูรู้สึกว่ามันโมเดิร์นดีค่ะมันดูแบบชิคๆแบบเก๋ๆไก่ๆดีนะคะอันนี้นะคะนั่นแหละปูก็เลยซื้อมาแล้วก็ใช้หมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปแล้วก็คอยจะเช็คดูตลอดเวลาว่าทานหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันทันสมัยอะค่ะทุกคนนั่นแหละเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะคะมาถัดมานะคะที่เป็นสมาร์ทวอทช์เหมือนกันก็เป็นของฟอสซิลนะคะอันเนี้ยเป็นของฟอสซิลแล้วก็เวลาซื้อมาเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแบบว่าที่ชาร์จมาด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเรือนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จที่เวลาแบตใกล้จะหมดนะคะใครที่มีสมาร์ทวอทช์ก็จะรู้นะคะฟังก์ชันก็เราก็จะชาร์จไปติดที่หลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปชาร์จกับไปเสียบชาร์จนะคะนั่นแหละปู่ก็ชาร์จทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้สามารถอันนี้นะคะเป็นแบบรุ่นที่เป็นมีชื่อว่า Smart Watch Fossil นะคะที่เป็น Wear OS by Google นะคะก็เราสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับ Google ได้ด้วยแล้วก็ฟังเพลงได้นะคะทำการที่ตั้งปลุกได้แล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งเวลาจับเวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าเตือนว่าเราถึงเวลาล้างมือหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฟังก์ชันเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ด้วยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขาแล้วก็สามารถที่เราจะฟังเพลงกับหูฟังของเราได้เวลาเราออกไปข้างนอกโดยที่เราอาจจะไม่ต้องถือมือถืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเชื่อมต่อเจ้าตัว Smart Watch Wear OS by Google ตัวนี้ได้แล้วก็สามารถพูดคุยสักถามกับ Google ใน
อันนี้ได้นะคะในสมาร์ทวอทอันนี้ได้นั่นแหละก็เป็นอะไรที่เวิร์คมากๆเลยนะคะปูก็ชอบมากๆเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้นะคะก็จะต้องทำการชาร์จทุกวันค่ะมาถึง2อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Versace นะคะที่เป็นสายหนังอันนี้ก็เป็น Versace by Versace ที่มีชื่อรุ่นว่า Brick Lane นะคะก็จะเขาจะมีหลายรุ่นเป็นสีทองบ้างเป็นสีน้ำเงินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปู่ก็เลือกที่เป็นสีดำมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเรียบๆแล้วมันก็สวยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยนะคะเขาเป็นลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบความที่เขาเป็นเรียบๆง่ายๆแต่มีความสวยแล้วก็รุ่นของ Versace ก็เขียนเหมือนกันค่ะก็อันนี้ก็เขียนว่า Versace เหมือนกัน Versace Versace อะไรประมาณเนี้ยนะคะนั่นแหละก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Versace ล่าสุดที่เพิ่งได้รีวิวไปนะคะก็เป็นรุ่นนี้ค่ะก็เป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Harbor High Blue นะคะ Dial ที่เป็นของ Versace by Versace เหมือนกันก็ยังไม่ได้ไปตัดสายแล้วก็ยังไม่ได้เอาพวกพลาสติกตรงนี้ออกเลยค่ะเพราะว่าจะเอาออกก็ต่อเมื่อปูไปตัดสายที่ร้านแล้วก็พร้อมที่จะใส่ใช้งานนั่นเองค่ะตอนนี้ยังไม่ใช้งานก็ยังไม่ไปตัดนะคะก็ยังไม่ได้เราไอ้พวกพลาสติกสติ๊กเกอร์ที่แปะกันกระแทกนี้ออกไปค่ะก็ยังอยู่มันได้เดิมนะคะนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นในส่วนของที่เป็นเครื่องประดับของที่ปูมีนะคะปูก็จะใช้นาฬิกาเนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องประดับเพราะปูรู้สึกว่าแต่ละเรือนที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่รู้สึกว่าเป็นตัวของเราเองนะคะแล้วก็เป็นที่มีความสวยงามด้วยแล้วก็บางเรือนก็ไม่ผลิตแล้วเหมือนอย่างรุ่นของคราวอันนี้นะคะก็ไม่มีวางขายวางจำหน่ายแล้วค่ะก็เป็นที่เป็นของหายากไปแล้วก็กลายเป็นของสะสมไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นทางได้ดูเวลาได้ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นของสะสมไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาข้อมือนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ